ย้อนชมนาทีหมิวลลิตามงลงลุ้นชิงมิสยูนิเวิร์ส 2024การจอมพลังหนุนเมียตามฝันสู่จักรวาลบันเทิงวันที่10 มิถุนายน 2567 10:25 น.ย้อนชมนาทีหมิวลลิตาภรรยากันจอมพลังมงลง MUT พระนครศรีอยุธยาลุ้นชิงมิสยูนิเวิร์ส 2024สามีหนุนเต็มกำลังเมียเดินตามฝันการเดินทางสู่จักรวาลของหมิวจอมพลังหรือหมิวลลิตาภรรยากันจอมพลังมงลง MUT พระนครศรีอยุธยาโดย Facebook MUT พระนครศรีอยุธยาย้อนเปิดวินาทีมงลงของลลิตา หงสมัต MUT พระนครศรีอยุธยา 2024 ค่ำคืนอันทรงเกียรติของผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกเดินบนสายเวทีประกวดมาตั้งแต่อายุยังน้อยและเธอเคยยุติบทบาทการประกวดไปแล้ว1 ครั้งเนื่องด้วยชีวิตของเธอก้าวเข้าสู่อีก1บทบาทสำคัญคือการมีครอบครัวและด้วยกติกาและบริบทของเวทีเปลี่ยนไปประตูแห่งจักรวาลเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อต้อนรับสตรีเพศที่แต่งงานแล้วสามารถเข้าร่วมการประกวดได้เมื่อประตูถูกเปิดแน่นอนว่าเธอคนนี้เลือกที่จะคว้าโอกาสและพุ่งตรงสู่ประตูแห่งนั้นอย่างเต็มภาคภูมิตามคอนเซปต์ที่ว่า Beyond Universe เพราะเราจะเป็นให้ได้มากกว่าที่เคยเป็นและเราจะเป็นทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นเธอมาพร้อมกับบอดี้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามและโครงการสุดแข็งแกร่งที่คาดว่ายากที่ใครจะล้มโครงการของเธอได้เพราะการลงมือช่วยเหลือผู้อื่นได้ประจักษ์ต่อสังคมไทยจนไม่มีใครสามารถปฏิเสธครอบครัวจอมพลังได้ขณะที่มีคลิปกันจอมพลังยิ้มสุดปลื้มปริ่มกอดภรรยาประกาศให้คุณแม่ไปตามฝันคุณแม่ให้สุดคุณพ่อพร้อมสนับสนุนคุณแม่ตามฝันการที่เขามีลูกไม่ใช่ว่าเขาสวยน้อยลงเขาสวยมากขึ้นทุกวันด้านหมิวกล่าวว่าวันที่หมิวแต่งงานหมิวบอกเขาว่าหมิวพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องหมิวมีความสุขและภูมิใจในตัวเขามากๆที่วันนี้เขาได้เป็นเหมือนฮีโร่ของทุกคนวันนี้หมิวได้มีโอกาสมาทำตามความฝันที่กันไม่เคยปฏิเสธเขาตกลงพร้อมสนับสนุนทำให้เราเดินหน้าลุยแบบเต็มที่โดยไม่ต้องมีห่วงอะไรหมิวพร้อม 100% สู้ศึก MUTประธานกกต.โต้ก้าวไกลแจงยื่นยุบทำตามระเบียบไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อนการเมืองวันที่9 มิถุนายน 2567 15:56 น.ประธานกกต.โต้พิธาแจงยื่นยุบก้าวไกลดำเนินการตามระเบียบตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อนยันใช้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักฐานเมื่อวันที่9 มิถุนายน 2567ที่สโมสรตำรวจนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคก้าวไกลแถลงถึงข้อต่อสู้คำร้องยุบพรรคโดยมีข้อสังเกตว่ากกต.ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดระเบียบของกกต.เองเพราะไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องทราบก่อนโดยนายอิทธิพรกล่าวว่าการดำเนินการของกกต.ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสืบสวนไต่สวนแต่เป็นการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเมื่อถามกรณีพรรคก้าวไกลระบุว่ากกต.ใช้หลักฐานเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยนโยบายแก้กฎหมายมาตรา112เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวในการยื่นขอยุบพรรคนายอิทธิพรกล่าวว่าที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องบอกว่าเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ากระทำผิดซึ่งก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนายอิทธิพรกล่าวต่อว่า แต่หากไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเราอาจจะต้องดำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่านี้นี่คือข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบไปแล้วสกู๊ปบันเทิง B.I. พลังล้นสปิริตแรง 2024 HYPE Up in Bangkok บันเทิงวันที่ 9 มิถุนายน 2567 15:03 น.ให้ฉ่ำสุดตัวสมมงตัวพ่อที่เล่นคอนเสิร์ตแบบเข้าถึงซิกเนเจอร์สำหรับคิมฮันบินหรือ B.I. B.I.ศิลปินไอดอลโปรดิวเซอร์จากเกาหลีจัดลิสต์เพลงจุใจใส่ Energy ไม่ยัง้งแม้จะเจ็บขามาก่อนหน้านี้ก็ยังเซอร์วิสผู้ชมทั่วฮอนในเอเชียทัวร์ B.I. 2024 ทัวร์ HYPE Up in Bangkok ผลงานแห่งปีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตโดยผู้จัด 411 Entertainment Tag Team ต้นสังกัดเกาหลี131จัดขึ้นวันก่อนที่ Thunder Dome เมืองทองธานีซึ่งตรงกับครบรอบ 3 ปีโซโล่เดบิวต์อัลบั้ม B.I.1ST Full อัลบั้ม WATERFALL พอดีเปิดเวทีด้วยปาร์ตี้ดีเจโชว์โดยปาร์ตี้เทดี้ศิลปินดีเจโปรดิวเซอร์ให้เหล่า ID ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับได้อุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่ VCR เปิดตัว B.I. ระเบิดเพลงแรก MICHELANGELO ความหนักแน่นของดนตรีผสานลายเต้นของ B.I. ที่มองกี่ครั้งเป็นตกหลุมรักรวมถึงเพลง Alive ซึ่งผู้ชมทั้งฮอนร่วมโบกแท่งไฟตามจังหวะอย่างพร้อมเพรียงส่งพลังความฮอตต่อเนื่อง One and Onlyแล้วเติมเชื้อเพลิงให้ร้อนแรงไปกับ WATERFALL จากนั้น B.I. พักทักทายแฟนๆก่อนชวนซ้อมร้องเพลง อินล่าตามด้วยเลิฟหรือน้ำที่ถูกมัดรวมถ่ายทอดออกมาดึงอารมณ์ไร้ความรักอย่างไม่ปราณีหัวใจต่อด้วยเพลง4 Letterมาพร้อมเบเนฟิตบุกประชิดตัวรอบที่1ลงจากสเตจเดินพบปะชาวไอดีรอบฮอนก่อนถึงคิวเพลงชาติประจำด้อม BTBT โยกต่อกับ God It Like That และชวนปัดฝุ่นความทรงจำในเพลง Remember Me คิมฮันบินคืนสู่สเตจด้วยท่าเต้นสุดน่ารักเพลินตาในเพลง Dare to Love คนเท่ขอแวะพักทาลิปมันทำแฟนกรี๊ดหนักมากจากนั้น B.I. แนะนำแขกรับเชิญลีโอน้องเล็กสุดหล่อของค่าย 131มาในเพลง Pretty Princess โดยมีรุ่นที่ B.I. ร่วมฟีดลีโอยึดสเตจชวนแฟนรู้จักตนเองอย่างใกล้ชิดผ่านเพลง Come Closer ปิดท้ายด้วย Farewell ที่หนุ่มลีโอโชว์พลังเสียงก่อนลาลงสเตจไปถึงคิวเพลงที่ทุกคนรอคอยไลฟ์สเตจครั้งแรกในไทยของคัมแบ็กซิงเกิลล่าสุดเท็ดดี้ B.I. กลับขึ้นเวทีด้วยชุดสุดคิ้วแต่แอบเซ็กซี่เสิร์ฟโชว์สด 2DA และ TTM 2 เพลงที่ได้ฟังแรปสุดโหดไฟลุกโชนต่อกับเพลง Flame ก่อนเปลี่ยนเข้าโหมดคลั่งรักกับ Lover แล้วรวมฟรีสไตล์JEOPSOK บอน HATER และสโมกใกล้จบคอนเสิร์ตศิลปินหนุ่มถามหาคนอายุ19แล้วลงไปหา ID ไทยวัย19ด้านล่างอินโทรเพลง NINETEEN ดังขึ้นทุกคนกรี๊ดสนั่นรับโมเมนต์ที่ B.I. เดินแจกทั่วฮอนเป็นรอบที่2ตามด้วยเพลง The Island of Misfit Toyก่อนกลับเวทีชวนโดดต่อในเพลง D.A. for Love ศิลปินหนุ่มโหมกำลังใจสร้างความฮึกเหิมให้ ID ไทยพร้อมกล่าวขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้มีวันนี้ก่อนส่งท้าย3เพลงสุดมัน All Shook Up Wave และ Beautiful Life จากนั้นไฟบนเวทีก็ดับลงแต่เหล่า ID ไม่มียอมให้จากไปง่ายๆทุกคนพร้อมใจส่งเสียงทวงคืนคนเท่กลับขึ้นเวทีเ เปิดช่วงเอ็นคอร์แรกด้วยบรรยากาศอบอุ่นของเพลง COSMOS หลังจบเพลงมีวิดีโอโปรเจกต์จากแฟนคลับชาวไทยรอเซอร์ไพรส์จัดเต็มทั้งป้ายสโลแกนภาษาเกาหลีป้ายธงตุ๊กตารูปปั้น B.I ตัวน้อยสุดคิ้ว B.I กล่าวขอบคุณแฟนๆพร้อมขอเก็บบรรยากาศผ่านเลนส์กล้องคู่กับ B.I จิ๋วแล้วปิดพาร์ทด้วยรีเบิร์ตอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายต่อทั้ง ID และ B.I อย่างลึกซึ้งเหมือนคอนเสิร์ตจะจบแต่ยังไม่จบเอ็นคอร์รอบสุดท้ายความยาวเกือบ1ชั่วโมง B.I เสิร์ฟเพลงคอมโบเสร็จแถมใจดีให้ ID เลือกเพลย์ลิสต์ตามชอบโดดไม่หยุดจนลืมไปเลยว่าเคยเจ็บขาเจ็บเข่ามาก่อนและของแท้แน่นอนต้องมาพร้อมเบเนฟิตบุกประชิดตัวแฟนๆทั่วฮอนรอบสุดท้ายลงสเตจไปหาแฟนๆรวม3รอบจุกๆความพิเศษยังไม่หมด B.I ร้องเพลงใหม่ที่เขากับเทดดี้เพิ่งแต่งกันระหว่างมาไทยครั้งนี้พอทุกคนได้ฟังก็พร้อมใจกรี๊ดแตกกับเนื้อเพลงที่ร้องว่า I am in Bangkok City งานนี้ ID ไทยรอวันเพลงถูกปล่อยได้เลยรับรองฟินแน่นอน